วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าสู่การเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563 Authentic Empowering Beauty ความงามที่แตกต่างและมีคุณค่าสำหรับวันนี้ดิฉันกิฟทิติมากัลยาวานิชรับหน้าที่เป็นพิธีกรนำทุกท่านก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสำคัญที่วันนี้เราจะได้มีโอกาสเยือนชมสาวงามผู้ที่ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายกับ87ปีแห่งเวทีตำนานเก่าแก่และยาวนานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับหญิงไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเวทีนางสาวไทยยังคงยืนหยัดเพื่อที่จะเฟ้นหาหญิงสาวที่มีคุณสมบัติคู่ควรกับมงกุฎแห่งเกียรติยศค่ะ Authentic Empowering Beauty งามอย่างแตกต่างและมีคุณค่าครั้งแรกของประวัติศาสตร์ค่ะบนแผ่นดินล้านนากับการประกวดนางสาวไทยรอบตัดสินไม่รู้จะอีกนานเท่าไหร่จะหวนคืนกับเวียงเชียงใหม่ร่วมสร้างตำนานครั้งยิ่งใหญ่นี้ในวันที่13ธันวาคม2563ซึ่งจะถ่ายทอดสดนะคะผ่านช่อง7 HD เวลา 22:30 นถึง 24:30 นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและสำหรับช่วงนี้กิ๊บเชื่อว่าหลากหลายท่านค่ะพร้อมแล้วที่จะได้มีโอกาสยลชมความงามของสาวงามผู้ที่ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายแขกท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะถ้าหากทุกท่านพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆและไปพบกับผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายนางสาวไทยประจำปี2563ค่ะWhat you love.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะและต่อจากนี้จะขออนุญาตนำพาแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมความงามของมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2563ซึ่งออกแบบตามคอนเซปต์สายน้ำเชื่อม2แผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมโดยนางสาวไทยประจำปี2562 Miss International 2019และ2020เภสัชกรหญิงสิริธรลีอารามวัฒน์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและรับชมได้เลยค่ะมงกุฎนางสาวไทย2563ออกแบบตามคอนเซปต์สายน้ำเชื่อม2แผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมอินสปิเรชันมาจากเส้นสายลายโค้งของเกลียวคลื่นแม่น้ำเจ้าพระยายามอาทิตย์ไร่อัสดงแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่าง2แผ่นดินระหว่างกรุงเทพมหานครและแผ่นดินล้านนาแหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตสู่ปัจจุบันนำเสนอความเป็นไทยแต่ร่วมสมัยเข้าด้วยกันเพื่อนางสาวไทยยุคใหม่ที่สวยสง่าทันสมัยและปราดเปรื่องคอนเซปต์ของมงกุฎคือไทยอิเลแกนต์อยากให้มงกุฎดูทันสมัยสวยสง่าแต่มีความเป็นไทยใช้โทนสีขาวและทองให้ดูออกสไตล์ลักชัวรี่คลาสสี่นำลายไทยประยุกต์สีทองมาตกแต่งเพียงบางจุดกลางมงกุฎประดับด้วยวัชรวุธตัวเรือนทองคำแท้ประดับเพชรแท้สามารถถอดออกมาเป็นเข็มกลัดประดับกายได้และประดับโกลเด้นเซาซีเพิร์ลมุกเซาซีประกายสีทองล้อมเพชรดุจเงาดวงตะวันสะท้อนบนผิวน้ำลวดลายมงกุฎเหมือนริ้วคลื่นที่สะท้อนแสงอาทิตย์สีทองระยับบนผิวน้ำยามอาทิตย์ไร้อัสดงมงกุฎนางสาวไทย2563ออกแบบโดยคุณชวลิตชมเมืองจากแบรนด์ก็อดไดมอนด์และรังสรรค์และควบคุมการผลิตโดยสิริไทยเจมส์และขอเสียงปรบมือให้กับมงกุฎที่คงความสวยงามคงคุณค่าไว้ซึ่งนางสาวไทยประจำปี2563ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญประธานกรรมการสิริไทยเจมส์และเอ็นสิริกรุ๊ปดร.สิริการอ้นสนปราณผู้รังสรรค์มงกุฎรวมไปถึงผู้รับสิทธิ์การจัดประกวดและผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ดร.อดิศรสุดดีอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คนที่3คุณอนันต์จันทรานุกูลเรียนเชิญคุณรณิตทัศน์ประภานนท์รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เรียนเชิญคุณชัยวุฒิพึ่งทอง
กรรมการและประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และประธานฝ่ายหารายได้สมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมบันทึกภาพไปพร้อมๆกันด้านหน้าเวทีขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแต่คุณบิ้นคุณหนุ่มและอุปนายกยังคงอยู่ด้านบนเวทีเพื่อร่วมบันทึกภาพไปกับบุคคลสำคัญท่านอื่นๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณค่ะแต่ว่าทางด้านของคุณบินคุณหนุ่มและอุปนายกยังคงอยู่ด้านบนเวทีเพื่อร่วมบันทึกภาพไปพร้อมๆกับทางด้านของคุณเมสินีแก้วราตรีไวซ์ประธานฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกลุ่มโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์คุณสุภางพานทองรองนางสาวไทยประจำปี2562ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกภาพค่ะเรียนเชิญค่ะประทับใจนะคะสำหรับการเปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดในครั้งนี้นะคะซึ่งเรามีบุคคลสำคัญอีกหลากหลายท่านที่จะได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในแต่ละซีนในแต่ละช็อตในครั้งนี้นะคะและโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือและขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านของท่านผู้รับสิทธิ์การจัดประกวดและผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ดร.อดิศรสุนดียังคงอยู่นะคะรวมไปถึงท่านอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงอยู่ด้านบนเวทีเพื่อร่วมบันทึกภาพกับบุคคลสำคัญในลำดับถัดไปนะคะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทางด้านของคุณทิกพจน์อภิมล Manager New Product Development บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนสนับสนุนเครื่องดื่มอิชิตันน้ำด่าง 8.5 ผสมวิตามิน B รวมและอิชิตันวิตามิน C plus E เครื่องดื่มแห่งปีของทุกครอบครัวรวมบันทึกภาพด้านบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ซึ่งวันนี้นะคะภายในการจัดงานของเราก็มีทางด้านของเครื่องดื่มอิชิตันน้ำด่าง 8.5 ผสมวิตามิน B รวมและอิชิตันวิตามิน C plus E เครื่องดื่มแห่งปีของทุกครอบครัวนำมามอบให้กับสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมไปถึงเหล่าบรรดาสาวงามทั้ง30หมายเลขกับสาวงามผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายในครั้งนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญทางด้านของสื่อมวลชนนั้นได้บันทึกภาพความประทับใจสำหรับการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณจิตพจน์อภิมลจากบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทางด้านของเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าปิยาปิยธิดาคุณปิยาปิยธิดากี่สิ้นผู้สนับสนุนชุดเปิดตัวผู้เข้าประกวดขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีและขอขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563 Authentic Empowering Beauty งามอย่างแตกต่างและมีคุณค่านะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD เกลินอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนยูนิมานเชียงใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสยามทีวีดิจิตอลสโตร์กัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทสิริเพอร์ฟูมสิริไทยเจมส์หมู่บ้านสุราสิริศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยท์เทอร์มินอล21ห้องเสื้อปิยาปิยธิดาห้องเสื้อพัชราเชียงใหม่สไตล์ทราเวลเอ็มบูติกรีสอร์ทแอทเชียงรายสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่เอ็นสิริซิกเนเจอร์บุญกรรมสายการบินเวียดเจ็ตสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สไมรอนฉนวนกันความร้อนยุคใหม่ห้องเสื้อพรีเวกูตูก็อดไดมอนด์ VPN Collection โรงพยาบาลเชียงใหม่รามไรแมนเชียงใหม่แกนวิวและรังสรรค์กิจกรรมทั้งหมดนี้โดย Organize by M Group ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะคะ30สาวงามจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤศจิกายนนี้โดยกองประกวดจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครพร้อมจัดให้มีการอบรมทักษะด้านต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและผู้เข้าประกวดทั้ง30คนจะได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัวณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางในระหว่างวันที่3ถึง13ธันวาคม2563เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของ3จังหวัดทางภาคเหนือและเผยแพร่ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะโดยในค่ำคืนวันที่10ธันวาคม2563นะคะจะมีการจัดงานเชียงใหม่กาล่าไนท์ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของกองประกวดจะมอบให้กับกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12ธันวาคม2563จะเป็นการประกวดในรอบ Preliminary และในค่ำคืนวันที่13ธันวาคมนี้จะเป็นการประกวดในรอบ Finalถ่ายทอดช่อง7 HD เวลา 22:30 น. ถึง 24:00 น.
คุณคือผู้ตัดสินนะคะสามารถร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับ Miss Popula 2020ให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563โดยพิมพ์ข้อความ SMS MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่480-6999เริ่มตั้งแต่วันที่ต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่12ธันวาคม2563ตอนนี้ทุกท่านคงจะได้มีโอกาสนะคะทราบแล้วว่าสาวงามท่านไหนและหมายเลขใดที่ทุกท่านอยากจะส่งมอบรางวัล Miss Popula ให้นะคะเพื่อให้สาวงามในดวงใจของคุณผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายบนเวทีนางสาวไทยประจำปี2563ในรอบตัดสินประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Popula Award 2020บนเวทีในค่ำคืนวันที่12ธันวาคม2563รอบ Preliminary และติดตามกิจกรรมการเก็บตัวของเหล่า30สาวงามได้ทางเพจนางสาวไทย Miss Thailandสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับกิจกรรมการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563 Authentic Empowering Beauty งามอย่างแตกต่างและมีคุณค่าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ